อลิสาเจ้าแม่ทิฟฟานี่เผยเหตุผลเลือกทีเคร่วมงานยันไม่ได้สวนกระแสดราม่าบันเทิงวันที่18สิงหาคม2567 10:43 น.จ๋าอลิสาเจ้าแม่ทิฟฟานี่เผยเหตุผลเลือกทีเคปิยวัฒน์รับหน้าที่พิธีกรเวที MIQ 2024ยันไม่ได้สวนกระแสดราม่าเชื่อทำงานอย่างมืออาชีพเคยออกมาพูดสวนกระแสเลยสำหรับอันภูวนาถพิธีกรคนดังว่าพร้อมให้โอกาสทีเคปิยวัฒน์ที่ก่อนหน้านี้ต้องฝ่ามรสุมดราม่าสนั่นวงการบันเทิงไทยล่าสุดวันที่18สิงหาคมที่เอสแฟร์แกลเลอรี่1ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มแฟร์จ๋าอลิสาพันธุศักดิ์คุณพลินผู้บริหารทิฟฟานี่พัทยาและเจ้าของเวทีมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนที่มาร่วมกิจกรรมมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2024โชว์ชุดประจำชาติในรอบเนชั่นแนลคอสตูมพรีเซนเทชั่นแอนด์ทาเลนต์ควีสได้ให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่เลือกTK มารับหน้าที่พิธีกรในเวทีดังกล่าว1ไฮไลท์วันนี้คือพิธีกรหลายคนอยากทราบเหตุผลที่พี่จ๋าเลือก TK ตอนแรกพี่ยังไม่รู้สึกจนมารู้สึกอย่างหนึ่งก็คือว่าประเด็นที่ถูกพูดถึงอะไรอย่างเนี้ยแต่พี่มีความรู้สึกว่าในการทำงานต่างๆเรื่องการให้โอกาสหรือในการทำงานเกี่ยวกับทรานส์เจนเดอร์เราก็มามองเรื่องความสามารถอยู่ดีๆเราจะเอาคนที่มีความสามารถไม่ให้ทำงานก็แปลกที่รู้จักเขามานานและรู้ว่าเขาเป็นคนมีความสามารถอยู่มาบอกว่าคนมีความสามารถไม่ต้องทำงานหรือหาคนที่ดีกว่านี้ได้ก็มีแหละแต่คนนี้ก็ยังเหมาะสมกับเวทีเราอยู่ถ้าสมมุติคุณมีความสามารถคุณอาจจะทำผิดในเรื่องจริยธรรมบางอย่างเข้าใจเพราะถูกคอมมิตเมนต์ด้านจริยธรรมนั้นไปแล้วคนที่รู้สึกสะเกิดใจกับเรื่องจริยธรรมจะเข้าใจดีเพราะผู้หญิงทุกคนก็ต้องสะกิดแต่ว่ามันมีระยะเวลาที่ก็ต้องให้โอกาสกลับมาบางคนก็พูดในมุมว่าใจกล้าเหมือนกันอ๋อจ๋าไม่ได้รู้สึกว่าจ๋าให้โอกาสเลยแต่รู้สึกว่าเขาเป็นคนเก่งและจ๋าก็คิดว่ามันก็เหมาะกับเวทีจริงๆต้องบอกว่าขอบคุณเขาที่เขาเทรนตัวเองมาเป็นมืออาชีพและจ๋าก็เป็นมืออาชีพพอสมควรในการที่จะเลือกมืออาชีพตั้งแต่วันที่ประกาศว่าให้TKเป็นพิธีกรรู้สึกยังไงกับฟีดแบ็กจ๋าก็เห็นมีแต่ข่าวที่ลงแต่จ๋าไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆเพราะจ๋ามีความรู้สึกว่าถ้าลองคิดเป็นคุณในการเป็นคนทำงานคุณก็ต้องเลือกคนทำงานเก่งมาทำงานคุณจะเลือกเอาแบบนี้มาแทนเดี๋ยวเราก็ต้องมาเทรนกันได้บางทีมันก็ไม่มีเวลาเทรนนะเพราะฉะนั้นเขาก็โดนมาพอสมควรจ๋าว่ามันก็ถึงเวลาที่ว่าทำไมเราจะใช้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ให้โอกาสในรอบพรีลิมและรอบไฟนอลด้วยไหมจริงๆจ๋าดูรอบไฟนอลไปแล้วแล้วจ๋าให้มีพรีลิมด้วยจริงๆจ๋าทำงานแบบเป็นโปรดักชันคิดว่าคนนี้โปรดักชันเหมาะกับคนนี้อย่างเมื่อวานจ๋าก็ใช้อีกท่านหนึ่งรอบไฟนอลใช่ TK ไหมไฟนอลไม่ใช่พี่ TK ค่ะแต่พรีลิมใช่ค่ะพอจะทราบฟีดแบ็กไหมพอเราให้ TK มาเป็นพิธีกรให้อาจจะมีคนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมีอยู่แล้วแต่จ๋าก็แล้วแต่จ๋าทำโปรดักชันไงจ๋าไม่ได้มานั่งบอกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่จ๋าทำงานโปรดักชันให้ดีต้องเข้าใจกันด้วยว่าเราทำงานโชว์บางทีเราก็รู้แหละว่าถ้าเราออกช่องมันก็มีข้อจำกัดเราต้องทำตามช่องถ้าสมมุติอะไรที่เป็นช่องเราทำอะไรได้เราก็เอาสิ่งที่เราทำให้ดีที่สุดเห็นฝีไม้ลายมือเขาในสภาวะกดดันต่างๆพอใจในผลงานเขาแค่ไหนจ๋าพอใจผลงานเขาตลอดแหละแต่จ๋ารู้สึกว่าเขาต้องการกำลังใจจ๋าเห็นสีหน้าแววตานางก็รู้สึกว่าต้องให้กำลังใจในเรื่องของความเป็นมืออาชีพของเขาบางทีเรื่องส่วนตัวก็ต้องแยกกันบ้างเรื่องนี้ได้คุยกับอันไหมคุยกับพี่อั๋นค่ะพอดีวันนั้นดูชารอนสโตนที่เป็นไวรัลเขาบอกไม่ได้ทำงานมา20ปี
เนื่องจากว่าเขาสโตรกแล้ว20ปีไม่มีใครเอาเขามาทำงานเลยวันนี้เขาอยากจะบอกว่าความเท่าเทียมคือการให้โอกาสจ๋าก็เลยบอกว่าอันมันคือเรื่องเดียวกันเลยนะงั้นเราก็ต้องทำได้สิแสดงว่าความเห็นตรงกันเห็นตรงกันค่ะแต่ว่าเราเห็นทุกสถานการณ์ด้วยไม่ใช่ว่าเราคิดว่ากล้าจะสวนกระแสนะแต่เราคิดว่ามันไม่ได้ผิดในการที่เราจ้างมืออาชีพทำงานบทบรรณาธิการนายกรัฐมนตรีสตรีคนที่2ประเด็นร้อนวันที่17สิงหาคม2567 17:37 น.สภาผู้แทนราษฎรมีมติด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น319-145งดออกเสียง27เห็นชอบให้นางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่นับเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยลำดับที่31และเป็นผู้นำที่เป็นสุภาพสตรีคนที่2ต่อจากนพส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีลำดับที่28อีกทั้งเป็นธิดาของนายกรัฐมนตรีลำดับที่23ถือเป็นครั้งแรกที่การลงมติให้ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ดำเนินการโดยสภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียวไม่มีอำนาจจากวุฒิสภาเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนครั้งที่ผ่านมาหลังพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้วก็จักมีการจัดตั้งรัฐบาลวางบุคคลในคณะรัฐมนตรีและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพื่อบริหารประเทศต่อไปความจริงรัฐบาลชุดที่แล้วกำลังบริหารประเทศเป็นไปด้วยดีนโยบายต่างๆกำลังจะบังเกิดผลแต่มีอันต้องสะดุดหยุดชะงักไปด้วยเหตุปัจจัยที่ประชาชนแสนเสียดายหลังจากนี้รัฐบาลชุดใหม่อันประกอบด้วยพรรคการเมืองร่วมชุดเดิมคงจะได้ดำเนินนโยบายต่างๆที่ค้างๆให้มีความรุดหน้าประสบความสำเร็จและเป็นผลดีต่อประชาชนโดยส่วนรวมสืบไปที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลำดับที่30บริหารจัดการและเตรียมการด้านการลงทุนทั้งในและต่างประเทศไว้อย่างเต็มที่และเล็งเห็นว่าจะบังเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนในอีกไม่ช้าแต่ในเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดมีอันต้องสะดุดลงการได้ทีมงานจากรัฐบาลชุดเดิมอย่างรวดเร็วเข้ามาสานงานต่อก่องานใหม่ก็จะทำให้ไม่ไร้รอยต่อเกิดการขาดตอนคาดว่านโยบายสำคัญที่เป็นเรือธงของรัฐบาลชุดที่แล้วคงจักได้รับการสานต่อทันทีทั้งด้านการค้าการลงทุนระบบโลจิสติกที่เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายและการท่องเที่ยวกระตุ้นภาคบริการโครงการต่างๆที่ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากสร้างการอยู่ดีกินดีของประชาชนรวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องเดินหน้าต่อไปเช่นกันระหว่างนี้ประเทศไทยกลายเป็นที่จับตามองอีกครั้งทั้งการได้นายกรัฐมนตรีที่มาจากสุภาพสตรีรวมถึงนโยบายต่างประเทศว่าจะสานต่อภารกิจที่ผู้นำคนก่อนปูทางไว้หรือไม่นายกรัฐมนตรีคนใหม่เคยประกาศว่าถ้าได้รับตำแหน่งจะทำอย่างตั้งใจจริงมีทีมงานที่ดีมองปัญหาของประชาชนเป็นหลักที่จะต้องแก้ไขจึงสมควรที่ทุกฝ่ายสนับสนุนและให้โอกาส